สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาชมเกมการแข่งขันบอมสกี้โฟร์แชมเปี้ยนลีกหรือ BCL กันต่อนะครับซีซั่นที่59ครับซีซั่นฟูลลีเจนต์เพลเยอร์การ์ดสีทองล้วนๆนะครับก็เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับรอบรองชนะเลิศครับเป็นการพบกันระหว่างคุณโตธวัชชัยครับซึ่งเป็นหนึ่งในแชมป์เก่าแล้วมาพบกับคุณฟิลธีรชนนะครับใครจะเข้าไปชิงชนะเลิศไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับต่อฝากเชียร์ด้วยนะครับสวัสดีครับผมฟิวครับชื่อในเกมฟิวเมอร์เทนนะครับฝากติดตามฝากเชียร์ได้นะครับขอบคุณครับการจัดทีมเป็นยังไงครับฝั่งคุณโตครับใช้แผน 4-3-1-2 นะครับผู้รักษาประตูเป็นปีเตอร์เช็คนะครับคู่เซ็นเตอร์แบ็กเลือกเป็นคาเลสปูโยกับฟานสเปคเคนบาวเออร์นะครับแบ็กซ้ายเปาโลมารินีครับแบ็กขวาคาฟูมิดฟิลด์ตัวรับมี2คนนะครับบาติกเวล่ากับเดวิดเบ็คแฮมนะครับมิดฟิลด์ตัวกลางพอลสโคครับมิดฟิลด์ตัวรุกใช้เป็นลุดกุลิตครับคู่สนาก็เป็นโลมาริโอยืนคู่กับคาวไฮลูมินิเก้นะครับดีเจนเพเยอร์การ์ดสีทองค่าพลังทีมไม่เกิน 4,300 นะครับฝั่งของคุณฟิลครับใช้แผน 4-2-1-3 นะครับผู้รักษาประตูเป็นโอลิเวอร์คานครับคู่เซ็นเตอร์แบ็กเป็นฟานสเปคเคนบาวเออร์กับปูโยเหมือนกันเลยนะฮะแบ็กซ้ายเดโบโตคาร์ลอสครับแบ็กขวามาร์กอสคาฟูมิดฟิลด์ตัวรับแน่นอนฮะปาติกเวล่าครับมิดฟิลด์ตัวกลางพอลสโคแล้วดิเอโก้มาราโดน่าครับตั้งเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะครับก็จะมีปีกด้วยแต่ว่าตั้งเป็น SS 2คนนะครับทางด้านซ้ายเนี่ยอเดซันโดเดียเปโรครับด้านขวาโยฮันคัฟหน้าเป้าก็เป็นคาวไฮลูมินิเก้ครับเอาละครับทุกคนครับซีซั่นที่59รอบรองชนะเลิศคู่แรกครับใครจะทะลุเข้าไปชิงชนะเลิศครับระหว่างคุณโตกับคุณฟิลฮะเกมเริ่มนะครับทางฝั่งคุณโตเป็นผู้ขี่ลุกเล่นก่อนบุกจากซ้ายไปขวามากับชุดเสื้อสีแดงครับส่วนคุณฟิลนะครับมากับชุดสีขาวนะครับผมจังหวะเคลียร์ก็ป้องกันได้นะครับคุณฟิลทำเกมลุกขึ้นมาทางด้านเดียวเปียโร่ฮะคือดิเจนเพเยอร์เนี่ยมันไม่ค่อยมีนักเตะที่เล่นตำแหน่งปีกธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครชอบเล่นแผนที่มีปีกเนี่ยก็ต้องใช้เป็นนักเตะที่เป็นกองหน้าตัวต่ำแบบนี้นะฮะทั้งโยฮันคัฟแล้วก็เดียวเปียโร่แล้วตั้งเป็น SS นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นจังหวะโตกลับของคุณโตครับแทงลูกนี้ลูมินิเก้วิ่งแข่งกับเบคเคนบาวเออร์ก็แหมล้ำหน้าไปก่อนนะครับดูจังหวะการแทงนะฮะโอเหลื่อมไป9นึงเลยนะครับคู่เซ็นเตอร์เนี่ยใช้เหมือนกันเลยนะเบคเคนบาวเออร์กับปูโยนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่า DMF ที่ดีที่สุดของดิเจนเพเยอร์นะครับก็คงเป็นปาติกเวล่าเลยครับส่วนใหญ่ก็ใช้เวล่ากันนะฮะแล้วดักได้ครับโรมาริโอลูกนี้อ้าวแก้ตัวให้เพื่อนได้ครับคาฟูหรือว่าคานี่ออกบอลเสียบอลให้กับโรมาริโอไปนะครับออกบอลใหม่ครับคุณฟิลไปทางด้านขวาครับคาฟูมาราโดน่าครับย้อนกลับมาที่ปูโยคาฟูอีกครั้งนึงครับไปที่ปีกฮะยูฮันครับโดนมาลดินี่แย่งไปครับเอาละฮะคุณโตแผนนี้ก็ต้องระวังจังหวะสวนด้วยนะครับลูมินิเก้ฝากไว้ลูกฤทธิ์เบิ้ลวันทูลูกนี้แตะนิดนึงแล้วซัดเลย1ประตูต่อ0แล้วครับนั่นแหละครับระวังจังหวะสวนกลับหรือระวังจังหวะเบิ้ลวันทูแบบนี้นะฮะฝากไว้ที่มิดฟิลด์ตัวรุกนะครับแล้วก็วิ่งนำทางไปโอ้โหยิงแบบเอี้ยวๆตัวนะฮะเกือบจะเสียหลักล้มไปด้วยแต่ก็ส่งบอลเข้าประตูไปได้นะครับวันทูแล้ววิ่งเบียดกับเบคเคนบาวเออร์พยายามที่จะเหนี่ยวแต่ว่าไม่ทันแล้วครับลูมินิเก้ถึงแม้ว่าจะเป็นลีเจนเพเยอร์ร่างทองแบบนี้ก็โหดแล้วนะลุงลุมนี่โหดทุกที่ครับทุกยุคทุกสมัย1ประตูต่อ0ครับคุณโตขึ้นนำคุณฟิลไปแล้วครับจากคาวไฮลูมินิเก้นาทีที่13ครับเล่นเร็วเหมือนกันแต่บอลไม่ถึงกองหน้านะฮะเดี๋ยวเปโร่ไม่ได้บอลครับเป็นบอลของคุณโตจะสวนแทงลูกนี้ติดปูโยคาฟูขึ้นเกมใหม่ครับเอาคุณฟิลส่งพลาดครับไปเข้าทางเวียร่าลูมินิเก้แทงลูกนี้โรมาริโอสปีดหนีครับดูตัวคนเดียวครับปัดตัดเข้ามาแล้วลูมินิเก้พักแล้วหวดลงดินโอ้โหโอ้ยิงลงดินด้วยนะครับเอาให้ลูมินิเก้ครับยิง2ประตูในช่วงไม่ถึง10นาทีฮะต้องชมโรมาริโอด้วยนะครับสปีดบอลหนีเซนเตอร์ของคุณฟิลแล้วหักเข้ามาดูฮะบาวเออร์ตัวเล่นงานลูกแรกนะครับลูกนี้เป็นปูโยครับแล้วเรียกประกบ2คนนะครับทำให้พอตัดเข้ามาเนี่ยไม่มีใครบล็อกลูมินิเก้เลยนะฮะดูฮะเรียกบาวเออร์ไปดับเบิ้ลทีมนะครับก็จ่ายเข้ามาแล้วยิงหวดลงดินด้วยครับโอลิเวอร์คานหมดสิทธิ์แล้วครับCEO คนปัจจุบันของบาเยิร์นมิวนิกครับยิงใส่ว่าที่ CEO คนใหม่นะฮะของบาเยิร์นมิวนิกก็คือโอลิเวอร์คานนะครับมีผล1กรกฎาคมนี้นะฮะอีกไม่กี่วันนี้นะฮะก็จะขึ้นแท่น CEO ของบาเยิร์นเลยครับโอลิเวอร์คานเอาละครับ2ประตูต่อ0ครับก็เล่นตามเกมเหมือนเดิมครับคุณฟิลมาราโดน่ามาราโดน่าตะวัดเข้าไปลูมินิเก้พักได้ครับเข้าซ้ายแทงลูกนี้แหมไม่ไปตามนัดครับเดียวเปียโรแล้วบอลยังไม่ออกด้วยฮะยังได้เล่นต่อคาร์ลอสเปิดเข้าไปโอ้โห
ลึกไปถึงเสา2ครับไม่มีใครวงย้อนกลับมาคาฟูเวียร่าเติมขึ้นมาครับวีเอร่าขอส่องไหมไม่ส่องฮะเอาใหม่ครับมาทางด้านซ้ายหรือประตูคาร์ลอสพลิกเข้ามาแล้วโดนเบคแฮมยังนัวเนียอยู่แต่ก็ยังเอาตัวรอดได้ครับคาร์ลอสเวล่ามาที่มาราโดน่าครับจะคืนเวล่าโดนกุลิตครับแย่งไปแล้วต้องระวังจังหวะนี้ของคุณโตเลยครับแผนแบบนี้ลูมินิเก้ฝากไว้โรมาริโอแล้วงัดคืนลูกนี้ลูมินิเก้แตะลูกแรกสวยแล้วยิงลูกนี้3ประตูต่อ0ครับโอ้ยโอ้ยนี่แหละครับหลายคนบอกว่าเป็นแผนเมตาด้วยนะฮะจังหวะลงตัวใครเล่นเก่งๆเนี่ยจังหวะชิงวันทูหลุดวันทูหลุดจังหวะสวนกลับนี่คือเอาเรื่องครับว่าจะเป็นวันทูแบบเลียดหรือวันทูแบบโด่งลูกนี้นะครับสบายเลยฮะลูมินิเก้คือมันเป็นจังหวะสวนกลับด้วยแล้วถ้าเกิดได้ชิงแบบนี้เนี่ยโอกาสป้องกันลำบากนะครับถ้าจะสู้กับแผน4312แบบนี้แล้วจังหวะสวนกลับแบบนี้เนี่ยก็คงต้องขึ้นเกมไปให้สุดให้บอลตายนะครับอย่าเสียบอลตายไปเลยบอลออกหลังหรือว่ายิงเข้าไปเลยนะครับไม่งั้นถ้าโดนสวนแบบนี้เนี่ยโอ้โหลำบากนะฮะเอาละครับแล้วมันมีผลต่อความมั่นใจด้วยนะครับ3ลูกในช่วง30นาทีแบบนี้ครับแต่ยังมีเวลาอีกเยอะครับรอบรองชนะเลิศแบบนี้เนี่ยแข่งกันแบบ8นาทีนะฮะถ้าเสมอกันในเวลา90นาทีก็จะต้องมีการต่อเวลาพิเศษถ้ายังเสมออีกก็จะต้องตัดสินด้วยการโดนลูกจุดโทษแล้วครับก็ถ้าเป็นซีซั่นตำนานเนี่ยน้อยคนที่จะเล่นแผนแบบคุณฟิลนะฮะเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปนะครับนักเตะตำนานเนี่ยไม่ค่อยมีตำแหน่งปีกที่จัดหน้าเล่นนะฮะว่าจะเป็นเดนิสันหรือฟิโก้ครับมาดูจังหวะของคุณฟิลครับตอกส้นมาเดี๋ยวเปียโลเข้าขวาแล้วยิงโอ้โหเสียบใต้คานครับอเลสซานโดเดียวเปียโรครับแล้วยิงในพื้นที่เดียวเปียโรโซนด้วยนะแม่โอ้โหตรงนั้นเลยครับเป็นพื้นที่ของเขานะครับในชีวิตจริงนะหัวด้วยขวาครับเสียบใต้คานไปอย่างสวยงามครับโอ้ลูกนี้สวยจริงฮะดูฮะเป็นลูมินิเก้ตอกส้นมาแล้วนี่เดียวเปียโรโซนครับยิงตรงนั้นแหละครับตรงนอกกรอบเขตโทษกึ่งๆมาทางซ้ายนิดนึงนะฮะนี่ถ้าเกิดใครได้ติดตามนักเตะคนนี้จะรู้ว่าพื้นที่ตรงนี้คือเดียวเปโลโซนนะครับโอ้โหสุดยอดครับคลาสสิกครับคลาสสิกเอาละครับตีตื้นมา1ประตูต่อ3ครับได้คืนมา1ลูกนะฮะคุณฟิวกำลังใจน่าจะกลับมาบ้างนะครับฝั่งคุณโตก็ต้องดึงระยะของตัวเองให้ได้นะครับไม่งั้นถ้าเกิดเสียอีกลูกนึงเนี่ยความกดดันก็จะกลับมาที่คุณโตนะฮะเป็นจังหวะเคลียร์จะทำยังไงครับชิงวันทูกุลิตตักคือลูกนี้โรมาริโอโดนสกัดก่อนนะครับอย่างดีที่คาฟูหุบเข้ามาบงสกัดออกหลังไปครับยังเป็นลูกเตะมุมของคุณโตครับเดวิดเบคแฮมอยู่ที่บอลปาดเข้าไปโชคมังเวียร่าบงไม่โดนบอลครับยังเก็บได้ครับแถว2เมาดินี่เมาดินี่โยกมาคาฟูมองซ้ายมองขวาสโคครับลงมาช่วยเชื่อมมาดินี่ไม่มีช่องย้อนกลับมาที่ปูโยตั้งใหม่ครับเซตใหม่ฮะเพราะว่าถ้าเสียบอลจังหวะลูกเตะมุมเนี่ยอันตรายที่จะโดนสวนนะครับถ้าไปไม่ได้อย่าฝืนนะโดยเฉพาะเกมนี้เนี่ยจังหวะสวนเนี่ยอันตรายสุดๆครับเอาแทงลูกนี้ลำหน้าไปครับบอลตายแบบนี้ก็ปลอดภัยแล้วครับไม่ว่าจะเป็นแผนไหนๆนะฮะจังหวะลูกเตะมุมเนี่ยต้องพยายามให้บอลตายเข้าไว้นะถ้าฝืนไปแล้วเสียบอลจากจังหวะลูกเตะมุมเนี่ยโอ้โหโดนสวนตุ้มเดียวนะอาจจะหายไปได้เลยนะครับเหลือเวลาไม่ถึง5นาทีในช่วงครึ่งแรกครับสกอร์เนี่ย3ประตูต่อ1นะฮะเป็นจังหวะบุกของคุณฟิลครับยัดไปลูมินิเก้พลิกเข้าเดียวเปียโร่โอ้โหไม่ขยับครับอันนี้อาจจะเป็นจุดอ่อนของนักเตะที่ไม่ใช่ปีกธรรมชาตินะครับอาจจะขยับออกปีกช้านิดนึงนะฮะโดนตัดเกมครับตัดเกมแบบนี้ก็ดีครับถ้าโดนสวนมานี่อาจจะเสียอีก1ลูกเลยนะครับผู้ตัดสินเรียกนะฮะเอาล่ะครับเกมก็ต้องมีความเข้มข้นขึ้นนะบอลนัดเดียวนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่มีแก้ตัวนะคุณฟิลเนี่ยเคยได้แชมป์ซีซั่นที่41มาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็รองแชมป์ซีซั่นที่57และก็ได้อันดับที่3ซีซั่นที่31ด้วยนะครับส่วนคุณฟิลเนี่ยนี่เป็นการทะลุเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศครั้งแรกของเขาเลยนะครับจังหวะนี้ป้องกันได้ครับคุณฟิลเอาละฮะเหลือ2นาทีว่ากันใหม่ในช่วงครึ่งหลังครับจบเกมในครึ่งแรกไปก่อนนะครับฝั่งคุณโตยิงได้3ลูกรวดนะครับก่อนที่คุณฟิลจะมาตีไข่แตกได้นะครับขอบอลอาจจะน้อยกว่านะครับแต่ว่าจังหวะสวนกับจังหวะชิงเนี่ยเด็ดขาดกว่านะครับฝั่งคุณโตนะด้วยแท็กติกแผนการเล่นแล้วก็ความชำนาญในการเล่นแผนนี้นะฮะฝั่งคุณฟิลเนี่ยก็ต้องสู้ด้วย
ความใจเย็นแล้วครับเพราะว่าถ้าบอลตายเนี่ยก็โล่งใจนะแต่บุกขึ้นไปอย่างที่บอกไปนะครับถ้าบอลไม่ตายโดนสวนขึ้นมาเนี่ยลำบากเลยครับแค่ป้องกันจังหวะเกมลุกปกติที่ไม่ได้สวนกลับก็ลำบากแล้วนะฮะเอาละครับเกมเริ่มในครึ่งหลังมาถึงก็ฟาวเลยฮะดูมินิเก้ไปทำฟาวเขานะครับก็ตัดไว้ดีฮะแบบนี้เพราะว่าจังหวะเขี่ยก็อันตรายครับนี่เข้ากับแทกเลยฮะนี่ถือว่าเป็นจังหวะแท็กติกหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าจังหวะเขี่ยก็อันตรายนะฮะจะแทกไว้ก่อนเลยคุณฟิวถอดมาราโดน่าออกไปนะครับส่งลูกุริตลงมานะฮะบอลอยู่ที่เบคแคมเออร์ครับยัดไปลูกุริตครับสัมผัสแรกอ้าวโดนสกูแยกไปเลยฮะแล้วระวังจังหวะแบบนี้นะครับจังหวะสวนของคุณโตแล้วฮะโลมาริโอลูมินิเก้ทางซ้ายมีเติมครับพอลสโกแหมสุดเอื้อมของปูโยครับไม่งั้นเนี่ยเสร็จพอลสโกเหมือนกันนะคุณฟิลได้ทำเกมรุกขึ้นมาบ้างครับเป้าหมายคือขออีก1ประตูก่อนนะครับเพื่อตีตื้นมาก่อนนะฮะพอลสโกครับรับฝากแล้วย้อนมาที่เวล่าครับยังไม่ชิงไปข้ามมาที่ด้านขวาเลยครับกุลิตย้อนโอ้ยกุลิตเสียบอลอีกแล้วครับเสีย2จังหวะติดครับลูกุลิตลงมาเป็นตัวสำรองให้กับคุณฟิลนะครับแล้วต้องระวังจังหวะแบบนี้นะฮะลูมินิเก้วน1รอบครับรอเพื่อนเติมกุลิตจะแทงโอ้เวล่าสกัดได้ดีครับป้องกันจังหวะนี้ได้ก็ต้องมาลุ้นจังหวะสวนแล้วครับฝากไปบ้างครับกุลิตมาช้ายังเป็นจังหวะได้เปรียบครับลูมินิเก้รับบอลตอกส้นเดี๋ยวเปโรไม่มานะครับเบคแฮมลงมาช่วยเกมรับด้วยนะครับย้อนไปดักได้สวยครับแล้วกุลิตฝากวันทูตักลูกนี้ปูโยบังมิดไหมมิดแล้วอย่างดีที่บังเหลี่ยมได้นะครับอลิสปูโยแต่ออกบอลไม่ดีฮะเข้าทางคุณโตอีกครั้งหนึ่งครับได้บุกต่อครับคุณโตปูโยสโกไปที่เวียร่าครับทางขวามีเบคแฮมเบคแฮมกุลิตจะขอเชื่อมแต่ไม่เชื่อมฮะให้เวียร่าครับเวียร่าพาบอลไปคืนไปที่เบคแฮมครับนวดก่อนคึงนิดนึงฮะคาฟูเติมขึ้นมาได้เปิดแล้วครับคาฟูเปิดไปโลมาริโอของลูกนี้มาแห่ผวาหรือว่าคาครับซุปเปอร์เซฟลูกของของโลมาริโอเนี่ยค่อนข้างเบาแล้วก็ตรงตัวหรือว่าคานะครับดูฮะขึ้นคนเดียวเลยนะครับบอลมันเลยปูโยมาแต่ว่าแหมผวาเต็มหน้าหรือว่าคาเลยครับมงไปตรงตัวฮะยังไม่ได้ประตูหนีห่างประตูที่4นะครับฝั่งคุณโตแต่ก็ยังเป็นลูกเตะมุมฮะเข้าสู่ช่วงท้ายเกมเนี่ยขอเปลี่ยนนักเตะนิดนึงนะครับแผน 4-3-1-2 แบบนี้ก็มีตัวเลือกเยอะแล้วครับซีซั่นฟูลตำนานฝั่งคุณฟิลเนี่ยลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่านักเตะตำแหน่งปีกเนี่ยก็คงต้องใช้เป็น CF หรือ SS นะฮะตั้งเป็น SS ไปนะครับเอาละครับโรนัลดินโญ่ครับคุณโตส่งโรนัลดินโญ่ลงมาแทนลูกผลิตครับเด่นลูกสูตรครับไปแคมไปที่หัวมุมเมาดินี่เปิดมาตามนัดครับแต่ว่าลูกคานก็ดักได้สวยครับคุบอยู่หมับเลยฮะยังพอมีเวลานะครับเหลืออีกประมาณ25นาทีนะกับ2ลูกครับคุณฟิลตามหลังอยู่เบิร์นไปโรมาริโอจ่ายตัดหลังไปหน่อยครับคุณโตได้ทำเกมรุกครับคือถ้าเกิดได้อีก1ลูกนี่น่าจะลอยลำหรือเปล่าครับแต่จังหวะนี้ตัดได้คุณฟิลว่าสโกไปที่โรเบโตคาร์ลอสยัดไปบอลลึกมาถึงเดียวเปโรวีด้าคืนเดียวเปโรแหมเดียวเปโรตัดเข้ามาด้านในวีด้าคืนไปด้านนอกนะครับอาจจะไม่รู้กันนะเป็นจังหวะสวนของคุณโตแล้วครับโรมาริโอนะฮะมีนักเตะไม่กี่คนแต่ก็สามารถทำชิงได้โอ้รอจังหวะครับแหมไม่พลิกทันทีแล้วแทงลูกนี้ได้เปรียบอยู่ยิงลูกที่4ประตูต่อ1โอ้โหสุดเกียรติครับลูกนี้คุณโตโอ้โหลูมินิเก้ครับนึกว่าหลุดนะนึกว่าไปเข้าห้องน้ำครับยืนบังรอจังหวะคงรอจังหวะว่าของหลังของคุณฟิลจะเข้าตอนไหนครับเพราะว่าถ้าเข้าเนี่ยพลิกไม่เข้านะคุณฟิลก็ไม่เข้าแต่ว่ามีพอลสโคนะครับมาจากด้านหน้านะครับมาดักเลยแล้วพอเห็นพอลสโคดักแล้วก็คือโดนทำฟาวด้วยนะครับนั่นสโคไปทำฟาวนะฮะลูมินิเก้แต่เป็นจังหวะได้เปรียบนะครับแทงมาให้กับโรมาริโอแล้วยิงเข้าไป4ประตูต่อ1นะครับนี่เป็นประตูที่น่าจะสร้างความมั่นใจให้กับฝั่งคนนำเยอะเลยครับแบบนี้นำ3ลูกแบบนี้ครับแต่ก็ต้องเต็มที่แล้วครับมาถึงรอบนี้แล้วนะคงไม่ได้กังวลถึงสกอร์อะไรนะครับตอนนี้โรมาริโอพลิกได้ครับจ่ายลูกนี้สกอร์หลุดมาจ่ายไม่ถึงโยฮันครับครับติดปีเตอร์เช็คก็พยายามจู่โจมทางด้านข้างแล้วครับแผนแบบนี้ก็ต้องใช้ลักษณะแบบนี้จู่โจมนะฮะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงนะฮะเอาละครับดักได้อีกครั้งหนึ่งฮะยังพยายามต่อครับคุณฟิลสโกไปทางด้านซ้ายครับเดี๋ยวเปโรไม่ถึงฮะติดคาฟูคาฟูจ่ายแฉบติดสโกเหมือนกันโรเบโตคาร์ลอสย้อนมาที่เบคแคนบาเออร์เหลือ10นาทีนะครับตอนนี้เวล่าครับสโกฝากไว้ที่โรมาริโอจะคืนสโก
จะพยายามลองชิงวันทูบ้างก็ติดเวียร่าครับแม่ลงมาช่วยเกมรับได้ดีฮะแล้ว3ประสานฮะนี่มัน 3R นี่นาครับ 3R จริงๆด้วยครับ3ประสานของคุณโตครับลูมินิเก้โรนัลดินโญแล้วก็โรมาริโอครับขาดแค่โรนัลโดอา9คิดซะว่าลูมินิเก้เป็นโรนัลโดอา9ไปครับโอ้ย 3R มันได้จริงๆฮะจังหวะนี้โยฮันครับทางง่ายกับโรมาริโอออกมาตะคุบได้สวยครับปีเตอร์เช็คแม่เออว่ะลูมินิเก้นี่ถือว่าเป็นตัวแทนของโรนัลโดอา9ไปนะครับเบคแฮมครับมาตรงกลางวีเอร่ามาให้โรมาริโอครับโรมาริโอตวัดมาที่ลูมินิเก้ 3R ครับเอ้าจ่ายย้อนหลังแล้วบอลออกหลังไปโอรุคคานบอกว่าไม่ได้ให้ซุ่มให้เสียงฮะเสียบอลเสียเตะมุมไปครับเป็นลูกเตะมุมของคุณฟิลครับขอเปลี่ยนนิดนึงฮะส่งเบบี้โกครับไมเคิลเว่นลงมาครับถอดลูมินิเก้ออกไปครับไม่ใช่ 3R แล้วครับตอนนี้คุณโตแล้วก็ส่งบาติสตูต้าลงมาครับกาเบียโอบาบาติสตูต้าอ้าวไม่เอาโอเว่นแล้วครับเอาเฟอร์นันโดตอเรสแทนครับตอเรสยืนคู่กับบาติสตูต้าตอนนี้ 3R เหลือแค่ 1R นะครับเป็นจังหวะลูกเตะมุมของคุณโตฮะเล่นลูกสูตรเช่นเคยครับเรียกแบ็กขวามาคาฟูสปีดบอลมาแล้วแทงคืนเบคแฮมปั่นด้วยซ้ายมันเข้าซ้ายครับถ้ามุมนู้นน่ะมุมนู้นจะเข้าซ้ายนะมุมนู้นต้องเป็นนักเตะที่เล่นเท้าซ้ายดีๆปั่นดีๆนะอย่างเมสซี่นะฮะแต่ว่าซีซั่นนี้มันเป็นซีซั่นฟูตํานานครับแล้วทดเวลา2นาทีแล้วครับเล่นด้วยความมั่นใจนะครับคุณโตจะทะลุเข้าไปลุ้นแชมป์สมัยที่2อีกครั้งหนึ่งนะฮะรอผู้ชนะสายล่างอีกทีนึงนะครับอ้าวผู้ตัดสินยังไม่เป่าครับหมดเวลาการแข่งขันครับก็เป็นฝั่งของคุณโตนะครับเอาชนะคุณฟิวไปได้4-1นะครับได้3ประตูรวดนะครับผมในช่วงครึ่งแรกและเป็นคุณฟิวที่มาตีไข่แตกได้1ลูกนะครับผมแล้วก็คุณโตก็ยิงปิดกล่องนะครับประตูที่4นะฮะของบอลน้อยกว่านะครับแต่ว่ามีโอกาสยิงเยอะกว่านะครับแล้วก็ฝั่งคุณฟิลเนี่ยมีโอกาสยิงไปแค่ครั้งเดียวนะครับเป็นประตูไปนะครับผมสุดท้ายคุณโตก็ผ่านคุณฟิลไปได้นะครับผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับรอผู้ชนะสายล่างนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ